ตามล่าหาไอเทมของแต่งบ้านไนสไตล์มินิมอลสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับแล้ววันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่ชอบการแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลสไตล์มูจินะครับไปเลือกซื้อนะครับวัสดุก่อสร้างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์แบบมินิมอลครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมตกแต่งบ้านปรับปรุงบ้านมาเรื่อยๆนะครับตลอด3ปีตกแต่งมุมต่างๆในบ้านเนี่ยให้กลายเป็นสไตล์มินิมอลสไตล์มินิมอลที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นสไตล์มินิมอลแบบมูจิครับหน้าต่างกลมๆผนังขาวๆแล้วก็มีมุมที่เป็นไม้ต่างๆเนี่ยตกแต่งในบ้านครับและแน่นอนนะครับเวลาที่เราไปคาเฟ่หรือไปที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นมุมสวยๆเนี่ยเราอยากจะยกมุมแบบนั้นเนี่ยมาไว้ที่บ้านของเราครับและสิ่งที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้ไม่ใช่แค่การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านนะครับแต่เป็นการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุต่างๆที่จะมาเปลี่ยนบ้านเราให้กลายเป็นบ้านมินิมอลครับนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างก็ต้องมาที่นี่เลยครับไทยวัสดุฉลองครบรอบ13ปีตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้พบโปรโมชั่นเพียบทั้งลดทั้งแถมลุ้นรับรถยนต์คุ้มแน่นอนครับเมื่อซื้อสินค้าในไทยวัสดุครบ 3,000 บาทรับ1สิทธิ์ชิงโชครางวัลใหญ่เมื่อเพื่อนๆช็อปครบ 5,000 บาทรับคูปองส่วนลดไปเลย500บาทช็อปครบ 25,000 บาทรับบัตรกำนันเงินสด 1,000 บาทและช็อปครบ 50,000 บาทรับบัตรกำนันเงินสดมูลค่า 3,000 บาทแถมยังสะสมยอดเดอะวันการ์ดเมื่อครบตามกำหนดรับบัตรกำนันทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 150,000 บาทเลยทีเดียวหากใครไม่สะดวกมาที่สาขาก็สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันหรือเข้าไปที่ไทยวัสดุออนไลน์ได้เลยที่สำคัญคือสมัครตอนนี้รับส่วนลด 20% ด้วยวันนี้ถึง30มีนาคมนี้นะครับปัญหาของพวกเรานะครับเวลาที่เราอยากจะแต่งบ้านนะครับหรืออยากจะหาวัสดุก่อสร้างนะเรานึกไม่ออกครับว่าวัสดุจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะวันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆนะครับแวะมาที่ไทยวัสดุนะครับเพื่อสรรหาวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่ไทยวัสดุนะครับจะมีแค่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมาดูนะครับของที่เราจะมาใช้ DIY ตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลกันครับอย่างแรกเลยนะที่เราจะ DIY กันง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้สีนะสีเป็นตัวบอก mood and tone นะครับถ้าไม่ซอฟต์เนี่ยมันก็จะไม่ดูมินิมอลนะครับเราลองมาดูสีเล่นๆกันนะสำหรับสีเนี่ยก็จะมีพวกสีภายนอกสีภายในสีเหล่านี้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับปกติสีที่จะดูมินิมอลเนี่ยก็จะเป็นแถบบนนะเฉดอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็สีที่จะใช้นะครับก็มักจะเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านครับนอกจากทำความสะอาดง่ายแล้วนะก็ยังให้ผิวสัมผัสที่ดีด้วยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ DIY เองนะครับเราก็จะน่าจะสรรหาวัสดุได้อยู่แล้วนะครับแต่หลายๆคนนะครับเราก็จะจ้างช่างมาช่วยทำงานนะปัญหาอย่างนึงเลยที่เราเจอนะครับคือช่างหลายๆคนเนี่ยก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่างเองชำนาญใช่ไหมแต่วัสดุเหล่านั้นบางครั้งมันก็ไม่ถูกใจเราแล้วมันก็ดูไม่มินิมอลครับดังนั้นการที่เรามาดูแล้วก็เลือกวัสดุเองได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถประหยัดงบได้และได้บ้านมินิมอลแบบที่เราต้องการครับปกติเวลาเราแต่งบ้านมินิมอลนะครับเรามีพื้นที่ด้านนอกนะครับจะเป็นชานบ้านหรือจะเป็นสวนก็ตามนะเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าของที่ตกแต่งเอาท์ดอร์เนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับเวลาที่เรามาเลือกนะอะไรก็ตามที่แบบเป็นไม้ๆนะครับดูขาวๆดูเขียวๆเนี่ยเราก็จะได้บรรยากาศแบบมินิมอลครับถ่ายเสร็จแล้วก็ออกมาได้แล้วลุกออกมาเอาติดไปด้วยได้ไหมเอาติดไม้ติดมือไปด้วยได้ไหมคือเอากลับจริงเหรอก็แล้วอยากได้กับติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยนี่ลดต้อง 50% ไม่เอาได้ยังไงห้องน้ำนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากจะตกแต่งนะให้ได้บรรยากาศมีความสุขที่สุดในบ้านเหมือนกันนะเวลาเราเลือกห้องน้ำนะครับสไตล์มินิมอลนะเราก็จะเลือกแบบด้วยสีขาวๆนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างนึงเลยของการทำห้องน้ำนะครับคือเราไม่สามารถเอาไม้เข้าไปอยู่ในห้องน้ำได้ครับเพราะว่าก็จะชื้นขึ้นลานะเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัสดุนะครับที่เข้ามาทดแทนนะครับอย่างแบบนี้นะอย่างวัสดุพวกนี้นะครับก็จะทนน้ำทนชื้นนะครับเวลาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ผุง่ายนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นลาครับโซฟาแบบนี้ก็ดีนะครับเล็กๆราคาไม่แพงมากนะครับก็เหมาะกับการตกแต่งห้องนั่งดูทีวีห้องนั่งเล่นขนาดเล็กๆครับปกตินะครับพื้นบ้านนะครับเวลาเราตกแต่งอยากให้เป็นดูมินิมอลดูมูจินะครับเราก็มักจะทำเป็นพื้นไม้ใช่ไหมหลายคนก็ไม้จริงเนี่ยรู้เลยว่าแพงนะครับแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ยาวนานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมีกระเบื้องยางมีพื้น SPC นะครับแต่หลายคนก็ไม่ชอบเพราะบ้านเราเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอย่างนี้ครับเป็นตัวกระเบื้องเลยนะครับวัสดุนี่คือเป็นกระเบื้องเลยแต่ว่าเป็นลายไม้นะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยรูปไปเหมือนไม้จริงเลยแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ยังให้ความเย็นอยู่ครับ
ถ้าอยากจะแต่งบ้านแต่งครัวนะครับเดี๋ยวนี้กระเบื้องโมเสสนะครับติดตั้งง่ายมากๆนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้มาเลยเนาะเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการตัดกระเบื้องเข้ามุมเข้าร่องต่างๆนะเพราะว่าโมเสสเนี่ยเราสามารถใช้กรรไกรตัดนะครับตัดเป็นส่วนๆได้นะแล้วก็สามารถตกแต่งครัวนะครับหรือห้องน้ําได้นะครับแบบนี้ก็จะดูสไตล์มินิมอลเหมือนกันครับกระเบื้องอีกตัวนึงเลยที่คนถามมาเยอะมากๆครับตอนที่ผม DIY ทําครัวนะนี่ก็คือกระเบื้องแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเป็นแผ่นแบบนี้เลยเหมือนก้อนอิฐนะข้อดีคือมันติดตั้งง่ายนะครับใช้กาวตะปูเนี่ยติดตั้งกับผนังปูนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะนี่แนะนำตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นสีหาเป็นตัวสีขาวนะตัวนี้นะครับตรงขอบเห็นไหมเขาจะมีการเก็บขอบนะครับขึ้นมาหน่อยนึงนะแบบที่ผมใช้เลยนะตัวนี้สวยครับสวยสวยเวลาไปติดตั้งนะนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งวัสดุสำหรับการ DIY ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือไม้ยางประสานนะครับมีทั้งแผ่นใหญ่แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นไม้ยางประสานแบบที่เราใช้ทำบันไดครับจะเป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะปกติผมจะใช้แบบนี้ไปทำชั้นวางของครับคือแข็งแรงมากทำท็อปโต๊ะท็อปเก้าอี้นะครับสามารถใช้แทนได้เลยบางตัวนะครับก็เขาจะเป็นบันไดลูกล่างใช่ป่ะเขาก็จะหนาแล้วก็เก็บมุมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เราเอาแค่ไปตัดนะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากครับวัสดุที่เราไม่ค่อยใส่ใจในการแต่งบ้านนะครับก็คือพื้นกับผนังแต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า2ส่วนนี้เป็นพื้นที่ใหญ่มากๆบางครั้งแค่ตกแต่งพื้นกับผนังให้ดูมินิมอลนะครับแล้วทาสีเป็นสีขาวเนี่ยแค่นี้บ้านทั้งหลังก็ดูมินิมอลแล้วครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวัสดุนะครับที่เราจะเห็นร้านอาหารร้านกาแฟเอาไปใช้นะครับนั่นก็คือตัวบล็อกตกแต่งนะครับสำหรับกั้นบังตานะคือตัวนี้เขาจะออกแบบมานะครับเราก็แค่เอาไปก่อแทนบล็อกธรรมดานะมันจะได้ดีไซน์ไปเลยจบเรียบร้อยครับแล้วก็เราไม่ต้องทำการแต่งอะไรแล้วนะเอาไปก่อเสร็จปุ๊บนะครับทำสีรองพื้นออกมาได้เนื้ออย่างนี้เลยนะครับจริงๆก็จบงานได้เลยหรือใครอยากไปทำสีต่อนะครับก็แบบนี้นะครับออกมาหน้าตาแบบนี้เลยวัสดุอีกตัวนึงนะครับที่เพื่อนๆเห็นผมใช้บ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือเชอร่าบอร์ดครับก็เอาไปใช้หลายจุดในบ้านเลยนะครับสำหรับปิดบังตาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะชอบใช้ลายนี้นะเวลาเขาไปอยู่กับพวกขอบไม้เนี่ยก็จะได้อารมณ์แบบมินิมอลขึ้นมานะครับหรือใครอยากจะได้ลายที่เหมือนไม้จริงนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับโอ้ใช้ง่ายครับแบบนี้นะใช้แบบกั้นห้องกั้นผนังอะไรแบบนี้หรือว่าไปปิดตรงห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับใครที่มีผนังปูนเดิมนะหรืออยากจะตกแต่งบ้านนะครับทำผนังเบาขึ้นมาแล้วนะครับอยากได้ลายฟิลเหมือนแบบก้อนอิฐนะนี่ดูเป็นไงแบบนี้ครับลายเหมือนอิฐเลยสัมผัสก็เหมือนอิฐนะครับแค่เอาไปติดนะครับแล้วก็ทาสีก็จบเลยนะไม่ต้องก่อเสียเวลานะครับแล้วก็เวลาทำงานนะมันก็จะรวดเร็วแล้วก็สะอาดมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยลายใหม่ออกมานะครับนี่เอาไปใช้กับงานแบบมินิมอลมูจิก็ได้ใช้กับงานโมเดิร์นตกแต่งก็ได้นะครับปุ๊บอุ้ยสวยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเขาออกลายใหม่มาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กังวลเรื่องหน้าต่างวงกบเป็นไม้จริงนะแล้วเดี๋ยวจะแบบปวกขึ้นนะครับลาขึ้นนั้นจริงๆเราทาสีย้อมไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดับได้หน้าต่างอลูมิเนียมจริงแต่ก็อยากได้ลายไม้อยู่นะเขาก็จะมีแบบนี้เป็นพวกโครงอลูมิเนียมนะครับที่เป็นลายไม้เลยนะครับเราก็เลือกสีอะไรต่างๆนะให้เหมาะกับบ้านเรานะครับนี่บางคนเห็นงานแบบนี้นะนึกว่าแบบข้างหลังเป็นไม้จริงนะครับจริงๆเนี่ยพวกนี้ครับเขาจะเป็นตัวแผ่นผนัง PVC นะครับเนื้อวัสดุจริงๆเนี่ยเป็น PVC ครับแล้วด้านหน้านะครับก็จะเป็นลายไม้คือตัวแผ่น PVC เนี่ยเขาก็จะมีตัวจอยนะไปประกอบต่อกันเลยนะครับแล้วก็ตอนตัวจบนะก็จะมีแบบพวกคิ้วแบบนี้นะครับมาใช้เป็นตัวจบสำหรับการบังตาบังแดดนะครับแล้วอยากได้ลายสีสวยนะครับก็นี่เลยใช้แบบนี้เลยอย่างแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นฉลุ PVC โฟมแข็งนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณแบบ1,000 กว่าบาทนะประตูก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยดูมินิมอลมากขึ้นนะเอาไปไหนมาเนี่ยสวัสดีอยากได้ประตูบานนี้กลับบ้านอ่ะหรือใครอยากหาไอเดียตกแต่งครัวเก๋ๆนะครับก็แวะมาดูตัวอย่างที่นี่ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่อยากปรับปรุงผนังบ้านตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบนี้นะเราเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์โมเสสแบบ 3D นะครับเป็น3มิตินะก็คือแบบเป็นสติ๊กเกอร์เลยไปแปะผนังครับหน้าตาก็นี่จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เห็นไหมไปแปะผนังปุ๊บเราก็จะได้ลายเป็นแบบผนังโมเสสแบบนี้เลยซึ่งไม่ต้องไปแบบทำงานปูนอะไรให้เสียเวลานะครับเอาไปแปะผนังเฉยๆก็เรียบร้อยเลยครับและโคมไฟก็เป็นอีกหนึ่งของตกแต่งบ้านที่ทำให้บ้านเรารู้สึกมินิมอลแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นครับโคมไฟเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยแต่งสไตล์ไหน
นอกจากวัสดุต่างๆอุปกรณ์ต่างๆครับเครื่องมือช่างก็เป็นส่วนจำเป็นมากๆนะครับสำหรับคนที่อยาก DIY ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือช่างที่ดีก็จะช่วยทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทำการ DIY นะครับตกแต่งบ้านเองนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกหาซื้อเครื่องมือดีๆนะครับมันก็จะช่วยทุ่นแรงเราได้เยอะเลยครับทุกคนแล้วก็ที่ไทยวัสดุนะครับก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์มากมายนะครับแบบนี้นะครับให้เราเลือกช็อปตามพอใจครับแล้วทุกคนเชื่อไหมครับว่าเครื่องครัวในบ้านผมเนี่ยหลายชิ้นเลยที่ซื้อจากไทยวัสดุครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับง่ายครบจบทุกอย่างนะครับเรื่องวัสดุและเครื่องมือช่างนะครับที่ไทยวัสดุนะครับเพื่อนๆสามารถแวะไปช้อปปิ้งนะครับฉลองครบรอบ13ปีไทยวัสดุนะครับที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายได้ของครบแล้วกลับไปทำงาน DIY ต่อครับแชร์กันไป